สวัสดีค่ะ ทุนิรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่14สิงหาคมพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระตานราสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงเปิดงานการประชุมวิชาการบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชาการจำกัดมหาชนประจำปีพุทธศักราช2562 วันนี้เวลา9้านาฬิกานาทีสมเด็จพระกนกริศฐานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตนราสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเสด็จพระราช,ชดำเนินไปยังโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงเทพเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานการประชุมวิชาการบริษัทกรุงเทพดูสิตเวชการจำกัดมหาชนประจำปีพุทธศักราช2562ซึ่งบริษัทกรุงเทพดูสิตเวชการจำกัดมหาชนร่วมกับโรงพยาบาลในเครือประกอบด้วยกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาล BNH โรงพยาบาลพญาไทโรงพยาบาลเปาโลและโรงพยาบาลรอยยอ่อจัดขึ้นระหว่างวันที่14-16สิงหาคม2562ภายใต้แนวคิด เสริมศักยภาพความเชี่ยวชาญด้วยน,นวัตรกรรมทางการแพทย์ที่ก้าวทันโลกแห่งยุคปัญญาประดิษฐ์ AI เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับทางการแพทย์รวมทั้งนำเสนองานวิจัยที่ทันสมัยอันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีทางด้านการดูแลสุขภาพและการแพทย์น,นวัตรกรรมเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งจะส่งผลให้มีการเข้าถึงการรักษาและการตอบสนองที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยมีแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลนักกายภาพบำบัดและบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุมกว่า1,200คน สำหรับหัวข้อการอภิปรายในครั้งนี้มีมากกว่า80หัวข้อมีผู้บรรยายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวม150คนอาทิการอัปเดตเทรนด์การบริหารจัดการโรงพยาบาล9้ทันโลกการรักษาผู้ป่วยสู่ร,ระบบการดูแลสุขภาพแบบยั่งยืนเทคโนโลยีใหม่เครื่องจักจ่ายยาอัตโนมัติการดูแลสุขภาพในยุคดิจิทัลกับโรงพยาบาลอัจฉริยะและมาตรฐานการดูแลการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในระดับสากล นอกจากนี้ในงานยังจัดแสดงนิทัรศการความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์อาทิหุ่นยนต์เอ็กซเรย์แขนกลช่วยป้องกันการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อและกล้ามเนื้อบริเวณใกล้เคียงกับกระดูกที่หักให้ได้รับความเสียหายจากการผ่าตัดน้อยที่สุด และหุ่นยนบริการขนส่งสำหรับโรงพยาบาล Delivery Robot ที่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระพร้อมหลบเลี่ยงอุปสรรคและสามารถเรียกลิฟต์โดยสารได้ด้วยตัวเองซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้แก่โรงพยาบาล ในช่วงบ่ายสมเด็จพระนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสิยามบรมราชุชกุมารีสเสด็จลงแทนพระองค์ณศาสาราดุสิตดาไลาและอาคารชัยพัฒนา,พร,าพระราชทานพระราชบรมรกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาท เวลา14นาฬิกาสบนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระาบกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงทนาพระองค์ณศาราดุสิตาลัยสวนจิตนาดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชบโญกาศให้นายวิษนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาตินำศิลปินแห่งชาติประจำปี25 6 1าจำนวนส2องคนเฝ้าถือองพระบาท รับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติดังนี้สาขาทัศนศิลป์จำนวนสคนได้แก่นายชินประสงค์ประติมาก,กรรมนายปริญญาตันติสุขจิตรกรรมนางคำปุ่นศีใสประนีศิลป์ทอผ้านายคงศัก์ยุคตะเสวีสถาปัตยกรรมภายในสาขาวรรณศิลป์จำนวนสองคนได้แก่นายจำลองฝั่งชนลจิตนายสเสน่สังสุข สาขาศิลปะการแสดงจำนวน6คนได้แก่นายวิโรธบีระวัฒนานนลิเกนางกัน้นชาววะพ้องโนรานางสุคนพรพิรุณผู้ประพันธ์เพลงไทยสากลน,นายประภาสชนสารานน์ผู้สร้างสรรงานบันเทิงและดนตรีไทยสากลน,นางสมสุขกันจารึกละครวิทยุละครโทรทัศน์นางเอกชาวราชหรือพชราชาวราชภาพยนตร์ ในโอกาสนี้พระราชทานพระราชบรกาศให้คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารกรมส่งเสริมวัฒนธรรมคณะอนุกรรมาการอำนวยการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติและผู้ติดตามศิลปินแห่งชาติร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วย กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ดำเนินการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เริ่มโครงการปีพุทธศักราช2528ด้วยตระหนักถึงความสําคัญของศิลปินว่าเป็นบุคคลสําคัญที่สร้างสารร์ศิลปะอันงดงามไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินและเป็นเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบต่อกันมายาวนาน โดยศิลปินแห่งชาตินอกจากได้รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียติแล้วยังได้รับสวัสดิการจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้แก่เงินค่าตอบแทนเดือนละ2 5 0 0 0บาทค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบราชการรวมทั้งมีค่าช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณภัยครั้ง,งละไม่เกิน5 0,000บาทและหากเสียชีวิตจะมีค่าช่วยเหลืองานบำเพ็ญกุศลศพ2 0 0 0 0บาทเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยพแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตไม่เกิน1 5 0 0 0 0บาทเป็นต้น ปัจจุบันมีศิลปินได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติจำนวนรวม307คนเสียชีวิตไปแล้ว140คน เวลา14นาฬิกา41นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระาภกระหม่อมให้สมเด็จพระนิษฐาธิรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์ณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตลดาพระราชบังดุสิทธิ์พระราชทานพระราชบรกาาให้นางสาวรจิต วัฒนศิลป์ประธานกรรมการแผนกวิทยาศาสตร์หมู่ลนิธิอานันทมหิดลพร้อมด้วยกรรมการแผนกวิทยาศาสตร์นำนางสาบุญทิการครูหาศพพศิลป์ผู้ได้รับพระราชทานทุนหมู่ลนิธิอานันทมหิดลแผนกวิทยาศยาสตร์ประจำปี2561เฝ้าทูลองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกสาขาธรณีวิทยาที่มหาวิทยาลายัยแคลิฟอร์เนียลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกา องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกประเรมตินสูลานนท์ วันนี้เวลา18นาฬิกา38นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมาบอ่อพิษดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการพระพิธีทมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกประเทมตินทร์สูลานนประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแก่สัญญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม256 ส,สิริอายุ99ปีทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดและหลังจากทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าเปิดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพในบาระครบ100วันแล้วพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตให้คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการหน่วยงานราชการรัฐวิสาหากิจ เอกชนและประชาชนทั่วไปเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพเพื่อรำลึกถ,ถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดินองคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนึ่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันนี้ช่วงเช้านายลากรสุวรรณรัตน์องคือมตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันนึ่งมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะอนุกรรมการเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการช่องทางนาป่าแปกบ้านรักไทยอำเภอเมืองแม่ห้องศนจังหวัดแม่ห้องศนในการนี้ได้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ทหารและตำรวจตะเวนชายแดนจากฐานปฏิบัติการตอชอดอป่างโยนเพื่อเป็นขวันและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการฝายปางหมูอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านปางหมูตําบลปางหมูอําเภอเมืองแม่ห้องอนเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในจังหวัดแม่ห้องสอนและสรุปผลการดําเนินงานโครงการฝายปางหมูซึ่งได้ดําเนินงานตามนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พัฒนางานด้านการเกษตรสร้างระบบชลประทานส่งเสริมปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อให้ได้ผลผลิตเพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือนซึ่งกรมชลประทานได้สนองพระราชดำริดำเนินการก่อสร้างฝายในท้องที่ตำบลปางหมูเพื่อทด กั้นน้ําและส่งน้ําช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรบริเวณบ้านปางหมูประมาณ1,200ไร่ปัจจุบันสามารถช่วยเหลือให้ราษฎรมีน้ําในการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีจากนั้นเดินทางไปยังแปลงนาสาธิตของนายจำรัดวิจิตราษฎรบ้านทุ่งกองหมูตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ห้องสอนซึ่งได้รับน้ำจากโครงการฝายปางหมูใช้ทำการเกษตรปลูกข้าวในพื้นที่จำนวนสิบไร่ ทั้งนี้หลังจากปลูกข้าวแล้วราษฎรสามารถปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อยเช่นปลูกถั่วเหลืองแตงโมและข้าวโพดหวานส่งผลให้มีรายได้จากการทําเกษตร70,000บาทต่อปีต่อจากนั้นเดินทางไปยัง,งโครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดําริ ท่าโป่งแดงตำบลผาบ่องอำเภเมืองแม่ฮ่องสอนซึ่งโครงการนี้เป็นศูนย์บริการและพัฒนาหนึ่งในสีแห่งประกอบด้วยศูนย์พัฒนาลุ่มน้ำปายศูนย์พัฒนาที่สูงปางตองศูนย์พัฒนาในสอยและศูนย์พัฒนาห้วยมะเขือส้ม ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรพระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2522เพื่อช่วยเหลือราษฎรชาวไทยพื้นราบและราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆได้มีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงทั้งเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในบริเวณพื้นที่ชายแดน โดยดาเนินการในลักษณะพิพ,ธพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบแนวทางดําเนินงานควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรการดําเนินงานที่ผ่านมาหน่วยงานต่างๆได้สนองพระราชดําริในการส่งเสริมอาชีพการทําเกษตรกรรมแบบผสมผสานอาทิโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและโครงการพิเศษของกรมปรศุสัตว์เช่นด้านปศุสัตว์ดําเนินการขยายพันธุ์ไก่แม่ห้องสอน แจกจ่ายให้ราษฎรนำไปเลี้ยงรวมทั้งให้ความรู้อบรมการเลี้ยงอย่างถูกวิธีนอกจากนี้ได้จัดตั้งศูนย์อาหารสัตว์และการปลูกเมล่อนสายพันธุ์ต่างๆทำให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกทั้งร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าชมเป็นจำนวนมาก องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน CMRU Airline ของม,มหาวิทยายลัยราชพัฒเชียงใหม่ วันนี้ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน CMRU Airline ซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนการฝึกอบรมด้านการให้บริการของสายการบินการให้บริการบนเครื่องบินสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินหลักสูตรนานาชาติซึ่งเป็นการสนองพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่มหาวิทยายลัยราชพัฒนในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละท้องที่อย่างจรงิงจังเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนท้องถิ่นและภูมิภาค โดยหลักสูตรด,ดังกล่าวได้เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา2,561เพื่อผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองต่ออุปสงค์ของอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยและของโลกที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบให้อุตสาหกรรมการบินเป็นหนึ่งใน10อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็น,นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต ทาานี้ห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน C M R U Airline ถือเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการบินที่ครบวงจรแห่งแรกแห่งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่ที่รองรับการขยายตัวของภาคขนส่งทางอากาศระดับภูมิภาคระดับประเทศและระดับสากลประกอบด้วย ส่วนห้องปฏิบัติการทางการบินได้จำลองเครื่องบิน a i r b u s A350 พร้อมอุปกรณ์ปฏิบัติการภายในเครื่องบินที่มีความทันสมัยสามารถประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเกี่ยวกับการบริการบนเครื่องบินและสถานการณ์ต่างๆที่เสมือนจริงส่วนกราว Service และส่วนศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยุการบิน องคมนตรีติดตามการดําเนินงานโครงการต่างๆตามยุทธศาสตร์มหาวิทยลาลัยราชพัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยลาลัยราชพัฏ1 0รออ วันนี้ช่วงเช้าที่มหาวิทยาลัยราชร 101, พัฏ1 0รออำเภอเสลีภูมิจังหวัดร้อย็ดพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปติดตามการดำเนินงานงโครงการต่างๆตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชพัฏ1 0ร้ออประจำปีงบประมาณ2562โดยมีนายวันชัยคงกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนโดยกำหนดพื้นที่ในการพัฒนาแบ่งเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มพื้นที่จากความต้องการแก้ปัญหาของท้องถิน่นและกลุ่มพื้นที่จากบริบทของชุมชนและโครงการ อีกทั้งยังได้ปรับยุทธศาสตร์การดำเนินงานเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นด้วยนวัตกรรมหรือ i-University เพื่อพัฒนาท้องถิน่นผลิตและพัฒนาครูยกระดับคุณภาพการศึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมอำเภอเสรละภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชพัฒ1 0ร้ออด ในการนี้ได้รับฟังรายงานและเยี่ยมชมนิทรรศการการดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นรวม19โครงการแบ่งออกเป็นโครงการมหาวิทยาลัยราชพัฒทั่วประเทศ5โครงการและโครงการตามบริบทการพัฒนาเชิงพื้นที่14โครงการอาทิโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนโอทอปโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท่าม่วง โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการวิจัยและการบริหารวิชาการภายใต้การดำเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังมีโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลารองไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ซึ่งมหาวิทยายลัยราชพัฒน์ร้อยเอ็ดดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยายลัยราชพัฒน์ศรีสะเกดมหาวิทยายลัยราชพัฒน์สุรินทมหาวิทยายลัยราชพัฒน์มหาสารคามและมหาวิทยายลัยราชพัฒน์ชัยภูมิเพื่อการยกระดับการผลิต การพัฒนาการแปลร,รูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ควบคู่กับการส่งเสริมด้านการตลาดและเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนทําให้กเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุนและเทคนิคการกําหนดราคาสินค้าการเลือกช่องทางในการจัดจําหน่ายและการกระจายสินค้าเพื่อให้จัดจําหน่ายสินค้าได้เพิ่มขึ้นและมีรายได้ที่มั่นคง ผู้แทนพระองค์ไปในการสแสดงดนตรีคลาสสิกน้อมรำลึกในพระกรุณาทิคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินประจำปี2562 วันนี้เวลา19.47นาทีพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมือนสุทธานารีนาฏโปรโดให้หม่อมหลวงสาลีกิติยากรเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในการแสด,ดงดนตรีคลาสสิกน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสุนทรพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราชิวาราชนาครินทร์ประจำปี2562ณหอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม และทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปถรัรมภ์จัดขึ้นเพื่อน,น้อม,มรำลึกในพระกรุณที่คุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินที่ส่งให้ความสําคัญกับการพัฒนานักดนตรีคลาสสิกของไทยด้วยพระปณิธานพัฒนาพรสวรรค์สรนสร้างคีตากวีผลิตนักดนตรีสู่สากล โดยส่งก่อตั้งทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปธรรมขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักดนตรีไทยด้านดนตรีคลาสสิกให้มีความสามารถทับเทียมทัดเทียมนานา,นาชาติและเพื่อให้ดนตรีคลาสสิกเป็นที่รู้จักแพร่หลายปัจจุบันมีนักเรียนทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกแล้วมากกว่า87คนในปีนี้เป็นการแสดงดนตรีคลาสสิกทั้งแบบบรรเลงเดี่ยวและคู่ระหว่างเครื่องสายไบออลินและเปียโน,โน ดยเป็นการบรรเลงเพลงคลาสสิกเดี่ยวสี่รายการและเพลงคลาสสิกประกอบบรรเล่สี่รายการจากศิลปินผู้มีชื่อเสียงในต่างประเทศทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆอาทิสถาบันดนตรีกราลยานิวัฒนาและมูล,ลนิธิเพื่อนศิลปะซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้เข้าชมการแสดงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย คณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรบงเธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมมือหมืนสุท้านารีนาศให้สรงหายจากพระอาการประชวรเร็ว วันนี้ที่อาคารภูมิศริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวราวงศเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมืมื่นสุทธานานารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวนวเร็ว ท่านี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนลงน้ำถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกานาทีจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมสิลสวัสดีค่ะ